ันนี้เป็นเครื่องคัดไข่นะคะเพื่อที่จะไปขายไข่เศษไข่ไข่ต่างๆนะคะนี่ค่ะคัดตามน้ำหนักนะครับเป็นน้ำหนักนี่จะตั้งตามก็ถ่วงน้ำหนักเนี่ยเป็นตุ้มถ่วงน้ำหนักเหมือนเบอร์ศูนย์นี่ใช่ไหมครับน้ำหนักมาตรฐานคือ70กรัมขึ้นแล้วเบอร์ที่เหลือก็จะลดห่างกัน4กรัมครับครับเนี่ยครับนี่น้ำหนักที่เราตั้งไว้ตามมาตรฐานใช่ไหมพอน้ำหนักที่ใช่มันก็จะลงครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องคัดไข่นะครับคัดไข่ตามน้ำหนักนะครับโดยที่เบอร์ศูนย์จะมีน้ำหนัก70กรัมขึ้นไปนะครับแล้วเบอร์ที่เหลือจะเป็นเบอร์ลดลงมาเหลือ4ห่างกัน4กรัมนะครับนี่ครับพอถึงน้ำหนักที่ใช่ก็จะล่วงมาโดยจะมีตุ้มน้ำหนักเป็นตัวตั้งน้ำหนักไว้นะครับเราจะตั้งน้ำหนักสักค่าไว้นะครับเพราะบางคนอาจจะคิดว่าไข่2ฟองนี้ไข่ฟองนี้อาจจะใหญ่กว่าฟองนี้เล็กกว่าฟองนี้อาจจะเนื้อเยอะกว่าอาจก็บางลูกอาจจะใช่บางลูกอาจจะไม่ใช่ครับเพราะเวลาเราทานเนื้อด้านในมันเราจะชั่งครับน้ำหนักจะบอกปริมาณถึงเนื้อด้านในมันครับครับแล้วก็ใช้วิธีชั่งน้ำหนักแต่ว่าไม่ได้ดูว่าขนาดใหญ่หรือเล็กบางทีพี่เหมือนนี่ครับเหมือนนี้มันลงมาใช่ไหมครับพี่บางทีฟองนี้อาจจะใหญ่กว่าไหมครับพี่น้ำหนักมันอยู่ที่น้ำหนักเลยครับนะครับแล้วก็ไข่เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามปริมาณไข่แดงเนี่ยก็คือพอๆกันเลยนะครับมันห่างตรงที่ไข่ขาวครับเหมือนเบอร์ศูนย์พี่ซื้อแพงสุดใช่ไหมครับในตลาดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนื้อปริมาณไข่แดงพอๆกันเลยห่างกันไม่เยอะครับแต่ที่พี่ซื้อแพงกว่าก็คือเนื้อไข่ขาวครับที่เพิ่มขึ้นมาครับห่างกันตรงที่เนื้อไข่ขาวครับไอ้ที่มันทำให้ไข่มันมีน้ำหนักเยอะนี่คือไข่แดงหรือไข่ขาวเนื้อไข่ขาวครับไข่ขาวครับไข่แดงมันห่างกันนิดหน่อยเองครับอ๋อครับก็ถ้าตอกมาก็คือแทบจะดูไม่ออกห่างกันไม่เยอะเลยครับคือเบอร์0 1 2 3 4 5 6อะไรเนี่ยไข่แดงเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันแต่เบอร์6เบอร์5นี่ก็คือเป็นเบอร์ที่เล็กไข่แม่ไก่จะไม่ค่อยไข่นะครับเบอร์0ก็คือจะหาได้ยากหน่อยจะมีหลุดมาหน่อยก็คือเป็นส่วนมากคือแม่ไก่จะไข่เป็นเบอร์กลางๆใช่ไหมครับครับใช่ครับเบอร์กลางๆที่เจอกันครับแต่0 1 2นี่คือจะน้ำหนักจะต่างกันที่ไข่ขาวใช่ครับมันจะห่างทุกเบอร์จะห่างกันตรงที่ไข่ขาวครับห่างกัน4กรัมห่างกัน4กรัมตามมาตรฐานครับตามชาร์ตอันนู้นข้างหลังใช่ครับนี่ครับคือน้ำหนักที่ห่างกันนะครับครับส่วนในเครื่องนี้มันก็ทำงานโดยการมันชั่งน้ำหนักไข่ชั่งน้ำหนักครับโดยนี่คือเป็นตุ้มที่ชั่งน้ำหนักครับมันปรับได้ไว้ตั้งน้ำหนักครับครับปรับน้ำหนักว่าเราจะตั้งเซตค่าไว้เท่าไหร่เบอร์อะไรเท่าไหร่ครับครับมันต่างกันตรงที่เนื้อไข่ขาวล้วนๆนะครับเครื่องนี้มันคือเครื่องที่เขาใช้ในฟาร์มใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็จะอย่างนี้ก็คล้ายๆแบบนี้ครับแต่ฟาร์มใหญ่น่าจะเป็นสายพันธุ์เดี๋ยวนี้นะอ๋อจะเป็นสายพันธุ์เพราะแบบนี้มันคือมันได้น้อยใช่ไหมครับพี่น่าจะเป็นเครื่องที่ใหญ่กว่านี้ครับอันนี้คือใช้แบบชาวบ้านใช้ได้แบบนี้อันนี้ต้นทุนแพงไหมครับไอ้เครื่องอันนี้ก็ผมก็ไม่ทราบนี่เป็นเครื่องอันนี้สาธิตให้ดูใช่ครับว่าเขาทำงานแบบนี้คัดไข่ก็สาธิตให้ดูว่าคัดไข่แบบนี้นะแบบนี้ถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆเหมือนฟาร์มซีซีอะไรก็น่าจะใหญ่กว่านี้ครับไข่มันกิ้งๆมาอย่างเงี้ยมันไม่แตกก็มีร้าวมั้งครับแต่อันนี้ที่เหมือนนี่ก็คือไข่มีแผงเดียวทดสอบหลายรอบให้คนดูใช่ไหมครับแต่ถ้าคัดกันจริงๆก็คือเหมือนลงแบบนี้ก็ไปแล้วครับไปลงอื่นไปแล้วก็ไม่แตกแล้วครับเขาก็ใส่แผงไปแล้วใช่ครับมันก็ไม่ร้าวครับแต่นี่คือที่มันร้าวก็คือมันลงมาหลายรอบแล้วครับจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆครับแต่ปกติไข่มันก็จะแตกยากอยู่แล้วใช่ครับคัดเกรดไข่เครื่องคัดเกรดนะครับร้อยที่เขาเขียนไว้นี่อันนี้คือไข่เก่าไข่เก่าไข่ใหม่ดูยังไงก็คือไข่เก่าไข่ใหม่ก็คืออย่างนี้นะครับพี่อาจจะบอกว่าบางคนอาจจะบอกดูที่สีใบนี้เข้มกว่าอาจจะเก่ากว่านะมันดูไม่ได้นะครับที่สีมันดูไม่ได้มันดูตรงเวลาเช็คง่ายๆคือเช็คว่าที่หย่อนลงน้ำครับหย่อนลงน้ำครับเหมือนพี่เอาน้ำใส่แก้วไว้นะครับที่หย่อนปุ๊บไข่เวลาไข่สดไข่ใหม่เนี่ยคือต้องจมแนวนอนแบบนี้นะครับนี่คือไข่สดไข่ใหม่เริ่มสักอาทิตย์นึงก็คือไข่จะตั้งขึ้นแต่ก็ยังไม่ลอยมากนะครับก็ถ้า
สัก2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์ไข่มันก็จะลอยขึ้นแบบนู้นนะครับคือลอยขึ้นอยู่บนน้ำเลยครับเพราะเนื้อด้านในจะมีอากาศจะเข้าไปอยู่ครับไข่ขาวก็กลายเป็นน้ำเหมือนพี่เคยสังเกตครับเวลาพี่ตอกไข่สดๆเนี่ยไข่ขาวมันจะเป็นวุ้นเชิงเป็นวุ้นยังไม่เป็นน้ำเพราะไข่เก่าไข่ขาวมันออกเป็นน้ำเหลวๆยังไม่เกาะตัวเป็นวุ้นครับแล้วก็ไข่ขาวยังติดเปลือกเลยเนาะครับอ๋อถ้าเกิดเป็นไข่สดใหม่นี่คือตอกออกมาเป็นวุ้นอ่ะครับมันจะเป็นไข่ขาวจะเกาะเป็นตัวกรอบกรอบเป็นก้อนเป็นวุ้นๆเลยครับใช่ครับจะอยู่รวมกันครับถ้าเก่าแล้วก็จะเหลวเลยใช่ครับเดี๋ยวผมไปถ่ายชาร์จตรงนู้นอันนี้ก็เป็นไก่ไข่หมดแล้วครับอันบอกไม่ใช่ครับแต่นี่คือเป็นพันไก่ไข่ครับอันนี้คือพันที่น่าเลี้ยงหรือว่ายังไงฮะหรือว่าให้ไข่เยอะให้ไข่ครับอ๋อก็มีที่คุ้นๆก็มีเนี่ยไก่แดงๆเนี่ยจะเห็นเขาเลี้ยงกันบ่อยๆมันเป็นไก่ที่หาง่ายครับหาง่ายครับไก่พวกนี้คือเป็นไก่ไข่ไก่เลี้ยงไก่ไข่ไข่ไม่มีเชื้อครับไข่ไม่มีเชื้อคือไม่เป็นตัวใช่ไหมครับพ่อแม่ไก่มันคือเขาจะไข่ทุกวันอยู่แล้วครับครับแต่ว่าไอ้ลายลายกับไอ้ขาวๆไม่ค่อยจะเห็นขาวๆก็เห็นหน่อยแต่เห็นยากกว่าไก่สีแดงใช่ไหมครับไก่สีแดงจะเห็นมากครับคือในบ้านเราเหมาะที่จะเลี้ยงไอ้ตัวสีแดงนะก็เหมาะไหมครับผมก็ว่าน่าจะเหมาะสีแดงกับสีขาวที่ผมเคยไปเห็นมาครับสีแดงสีขาวสีละไอ้สีลายนี่ผมยังไม่เคยเห็นมากเลยครับไม่ได้พาเล่นอะไรมากมายได้แต่ว่าไข่คุณภาพออกมามันก็จะเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ว่าไอ้ถ้าเป็นไอ้ตัวสีแดงพันอีกพันนึงจะได้ไข่เบอร์ศูนย์เยอะกว่าหรืออะไรอันนี้ไม่มีเกี่ยวไข่เบอร์ศูนย์มันเป็นไข่ที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไข่เบอร์หกเบอร์สุดท้ายนี่คือเป็นไข่ระหว่างสุดท้ายกับเบอร์แรกมันจะเป็นเบอร์ที่หายากหน่อยครับคือแม่ไก่จะไข่เนี้ยคือเบอร์แรกขุดก็ค่อนข้างจะมีน้อยนะครับและเบอร์ใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเพราะแม่ไก่เวลาทําไข่ก็คือจะมีเบอร์แบบนี้ส่วนมากครับคือไก่ที่จะให้ไข่เบอร์0นี่คือต้องเป็นไก่ที่วัยรุ่นหรือว่าไข่ยังมันไม่เกี่ยวนะครับเบอร์0คือไก่เวลาไก่ผลิตไข่มันจะตกไข่แดงมาก่อนใช่ไหมครับแล้วมาอีกก็จะรวมไข่ขาวมาก่อนที่ไข่แดงเหมือนทำเซนด์วิชครับมาตกชั้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเปลือกไข่เติร์กครับแล้วก็ออกมาใช้เวลาเนาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นไก่สาวจะได้เบอร์ศูนย์เยอะหรืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือแล้วแต่ความสมบูรณ์เขามากกว่าว่าเขาอาจจะผสมใบมันเป็นใบที่ใหญ่เกินขนาดนะครับมันก็ลำบากตัวแม่ไก่ด้วยครับเวลาแบ่งออกมาอะไรแบบนี้ครับคือถ้าไก่มันสรีระตัวใหญ่มันก็จะมีเบอร์ศูนย์เยอะแบบนี้คือมันจะง่ายต่อการไข่มากกว่ามันจะเป็นเบอร์ที่เราเห็นตามทั่วไปครับใช่แต่มันก็ต่างกันตรงที่ไข่ขาวอย่างเดียวครับไข่แดงก็ต่างกันนิดหน่อยครับพี่